ก็เพิ่งผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์เป็นสงกรานต์ที่ก็ต้องบอกว่าเงียบเหงาอ่ะคุณกมลพรถนนทุกเส้นก็จะไม่มีการตั้งจุดในการสาดน้ำเพราะว่าเราก็ทำกิจกรรมแบบนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าเราอยู่ในภาวะที่เราจะต้องฟันฝ่ากับโควิดใช่แล้วรัฐเองเขาก็ประกาศแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ประกาศเลยว่าให้เป็นไปตามวิถีไทยวิถีชีวิตชุมชนได้คืออาจจะมีรถน้ำดำหัวไปดำหัวผู้ใหญ่เรื่องแต่ตั้งถังรถสาดเป็นโคมโคมเนี่ยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เอารถแห่เนี่ยนะมาแห่ตามหมู่บ้านเปิดเพลงตึ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 งแล้วก็สาดน้ำเต้นกันแบบภาษาอีสานเขาบอกภาษาอีสานจังหน่อยเนี่ยมันจะได้คลองปากครับว่าเกิดอยู่ในสกลนครก็คือจากรถแห่มากครับพี่น้องเปิดเพลงตึงด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 ึงผู้บ่าวผู้สาวก็ไปเด้งๆเดาๆกันเต็มเลยอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยไม่ได้เพราะว่าไม่มีห่างที่เด้งเด้งจะเด้งเด้งเดาๆแล้วแบบห่างกันอ่ะสักพักมันจะต้องถ่ายรวมกันหน้ากากกับบ่มีอ้าวเฟซชิลกับบ่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเรื่องมันแดงขึ้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่นักข่าวลงพื้นที่ไปดูนะครับหรือว่าไปเจอนะโพสต์เฟซบุ๊กกับไลฟ์สดเลยทำเองท้ากฎหมายเลยเนี่ยฮะไลฟ์สดเลยนะฮะเลยเป็นเรื่องครับผู้ชมดูภาพนี้หน่อยนะฮะสนั่นโซเชียลเลยนะครับเห็นไหมกลุ่มวัยรุ่นครับพากันออกมาเล่นน้ำสงกรานต์จ้ะบ่สนใจอย่างเลยครับพี่น้องว่าสนใจอย่างเล่นว่ามันเต็ม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 เดาเบิ้งอ่ะกับมดพ่อนเห็นบ่ม่วนซื่นซาลาล่าม่วนขนาดเลยนะฮะคือรถแห่ในภาคอีสานอ่ะมันดังมากคุณแล้วมันจ้างไม่กี่หมื่นมันจ้างแล้วมันแห่ไปได้แบบโอ้โหทั้งหมู่บ้านเลยคุณเนี่ยเต้นกันระห่ำเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการดื่มเหล้าด้วยแต่ละคนเนี่ยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลยบางคนเอาไว้ใต้คางด้วยไม่สนมาตรการโควิด-19 เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณวัดสุปัชชัยยารามนะฮะตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็คือวันสงกรานต์แหละ13เมษายนที่ผ่านมาคุณดูสิโอ้ยเต้นมันเชียเต้นบ่สนใจโควิดเลยนะพี่น้องล่าสุดนะครับนายวีระฤกษ์วานิชกุลนะฮะนายอำเภอเมืองสกลนครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสกลนครเขาแจ้งความเลยนะคุณกมลพรผู้ที่ไปเต้นนี่หนาวๆร้อนๆเด้อเขาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรดงมะไฟเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้คำว่ากลุ่มคนเหล่านี้แปลว่าอะไรกมลพรทั้งหมดทั้งยวงใครออกมาเต้นใครออกมาสาดน้ำใครออกมามั่วสุมใครออกมาดื่มสุราโดนทั้งบางไม่ใช่แค่เจ้าของรถแห่ไม่ใช่แค่ผู้จัดงานนะฮะคนที่ไปเต้นก็โดนหมดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนครเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด19นอกจากนี้นะฮะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสกลนครออกแถลงการเลยนะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด19ทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสกลนครได้ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วก็คือแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสกลนครมาจัดกิจกรรมรวมคนหมู่มากและอยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกด้วยคุณซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดร้อนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมาจัดงานกันแบบมวนซื่นสลาลาแบบนี้เนี่ยผู้ว่าบอกแบบนี้นะคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มีการเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวไปคุยกันซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนรองผู้ว่าต้องขออธิบายนายดำรงศิริวิชยะค่ะอิ่มวิเศษนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากผู้ว่าไหนไปดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหน่อยสิเนื่องจากว่ามันมีภาพเล่นสงกรานต์ซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนหลายคนไม่สบายใจอยากจัดประเพณีสงกรานต์ก็ทําได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขคําสั่งของจังหวัดสกลนครเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อและขอกราบขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกทางจังหวัดผู้ว่ารองผู้ว่ามาขอโทษพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วนะนายอำเภอก็ต้องตอบมันเริ่มหน่วยย่อยลงไปละนายอำเภอเมืองสกลนครบอกแบบนี้ตามภาพที่คุณเคนโดคุณกมลพรเห็นนะมันเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์จัดงานสนุกสนานรื่นเริงที่บ้านนากับแก่บ้านนากับแก่ของคุณอะอยู่หมู่ที่5ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครจากการตรวจสอบพบว่าวัดแห่งนี้มีการจัดกิจกรรมทำบุญบ้านนะในวันที่12เมษายนซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านเขามาขออนุญาตขอจัดงานทำบุญบ้านและขอมีการแสดงดนตรีในราคาไม่เกิน 20,000 บาทก็ได้อนุญาตไปแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการอนุญาตทุกครั้งจะมีบันทึกข้อตกลงว่าปฏิบัติตามการป้องกันโรคอย่างไรบ้างครับแล้วไงวันที่12เป็นเงี้ยฮะ
คือวันที่12เนี่ยนะฮะคือผู้ขอทำกิจกรรมทำบุญบ้านคือทำบุญมาทำได้ก็ตามประเพณีวัฒนธรรมอ่ะทำได้แต่ไอ้แบบเนี่ยมันบ่แม่นเฮ็ดบุญมันไม่ใช่ประเพณีวัฒนธรรมนะฮะบางจังหวัดเขาก็จะอย่างจังหวัดหนองคายบ้านผมเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระไสลงมาแล้วก็มีกิจกรรมก็คือรำนะมีกิจกรรมรำแต่นางรำนะฮะกับคนที่ไปรำใส่หน้ากากอนามัยแล้วเว้นระยะห่างกันแบบโอ้โหไกลๆเลยคนที่ยืนดูอยู่ก็ต้องอยู่ไกลๆใช่ต้องเว้นระยะห่างกันแล้วก็มีการจัดการจัดงานเนี่ยอย่างเข้มงวดอย่างมากไอ้ที่เห็นเต้นเด้งๆเด้าๆแบบนี้มันไม่ใช่วัฒนธรรมอ่ะคุณแล้วมันคุมไม่ได้คนเมามันคุมได้ที่ไหนล่ะคุณกมลพรนะฮะมันคุมไม่ได้อยู่แล้ววันที่12เมษายนเนี่ยนะฮะในพื้นที่เนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยเขาได้มีการจัดงานแล้วก็ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคเนี่ยเรียบร้อยดีอ่ะ12อ่ะไม่ว่างานบุญนั่นแหละงานบุญ12ที่ขออนุญาตเรียบร้อยไม่ว่าแต่งานที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือวันที่13เมษายนช่วงประมาณบ่าย 3:00 นคนในหมู่บ้านเนี่ยไปจ้างรถแห่ต่อเนื่องไปจ้างรถแห่ใช่แล้วก็เล่นน้ำกันม่วนซื่นสาลาลานี่นะฮะอยู่ในหมู่บ้านซึ่งการจัดงานวันที่13เนี่ยไม่ได้มีการขออนุญาตคือมันขอไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีใครให้จัดหรอกคุณกมลพรไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมในการรวมกลุ่มถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดสกลนครก็ได้แจ้งความดำเนินคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านพันตำรวจเอกโชคชัยอินทนินนะฮะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยร้อนถึงท่านผู้ว่ารองผู้ว่านายอำเภอรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครคุณดูสิร้อนแบบหลายคนมากนะฮะคือตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงตามภาพที่ปรากฏในสื่อออนไลน์นี่แหละมีการเล่นน้ำสงกรานต์ฝ่าฝืนกฎหมายและได้ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดทุกรายอันนี้ตำรวจออกมาพูดเองนะฮะทางนายอำเภอไปแจ้งความใช่ไหมครับค่ะตำรวจรับเรื่องหรือยังฮะรับแล้วรับแล้วเร็วด้วยรับแล้วเร็วด้วยและตำรวจก็ออกมาพูดเองว่าดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายไอ้ที่เห็นในคลิปเนี่ยโดนหมดนะฮะและวันนี้ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง3รายเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นเนี่ยผู้ว่าจ้างก็ต้องโดนก่อนผู้ติดต่องานก็ต้องโดนก่อนคนขับรถก็ต้องโดนก่อนนะฮะจะดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการชุมนุมรวมตัวกันอาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็ใช้เสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยโดยจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นการแพร่ระบาดนะฮะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นขออนุญาตกราบเรียนว่าทางตำรวจภูธรสกลนครสกลนครเนี่ยนะฮะไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับไม่ได้ละเลยเลยท่านบอกได้สั่งการให้ตรวจสอบเข้มงวดในทุกรายนั่นที่สกลนครมาดูอีกวงหนึ่งไหมคุณกมลพรอีกวงหนึ่งเนี่ยก็วุ่นวายเหมือนกันบรรยากาศคล้ายๆกันแบบนี้นี่มันภาพเก่าหรือเปล่าผมก็ยังสงสัยเพราะมันเล่นกันแบบโจงครึ่มมากๆนี่คือตั้งถังริมถนนสาดน้ำผมไม่เก่าแล้วคุณแต่คนนั่งกินเหล้าโต๊ะในสุดใส่หน้ากากดูยังอุตส่าห์ใส่หน้ากากอยู่คือเปิดเพลงกันแบบโจ๊ะพึ่มๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เล่นกันแบบเหมือนสมัยก่อนคือเห็นไหมคุณมีรถผ่านมาก็เข้าไปลุมดักแล้วก็ลุมสาดแล้วการเข้าไปลุมสาดไม่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้เสี่ยงไม่เสี่ยงคุณผู้ชมเสี่ยงมากด้วยฮะมันยังไงเนี่ยมีคนผ่านมาก็ไปหยุมไปบายกันอ่ะภาษาอีสานเขาเอิ้นไปหยุมไปบายไปจกกันอ่ะไปแตะไปลูบ เอาแป้งไปปาดหน้าเขาเอาน้ำไปสาดใกล้ๆเขามอเตอร์ไซค์ขี่มาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็กระไรเนี่ยนะฮะมอเตอร์ไซค์แจ้งความได้เลยนะถ้าคุณไม่ได้แบบออกมาเล่นสงกรานต์แล้วคุณเจอลุมแบบเนี้ยเขามีมาตรการไม่ให้เล่นแต่คุณโดนแบบนี้มอเตอร์ไซค์นี่ไปแจ้งความได้นะแล้วกินเหล้าด้วยเห็นไหมที่โต๊ะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยฮะเต็มคราบเลยคือเรียกว่าถ้าเกิดมีการติดโควิด-19ก็คลัสเตอร์สงกรานต์เลยเนี่ยคลัสเตอร์นี้ได้เลยเนี่ยนะฮะยังไงที่ไหนครับคุณคือคลิปนี้เนี่ยนะครับมีจาก Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์เนี่ยคุณเอ้ยมีทั้งหนุ่มสาวเด็กเล็กรวมตัวกันเล่นสาดน้ำนะฮะเหตุการณ์ในที่เห็นในคลิปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นภาพจากการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือซึ่งคนทั้งหมดไม่ใช่คนไทยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเพราะหน้าตามคล้ายๆกันไปหมดแต่จะเป็นคนไทยคนไม่ไทยหรือคนในพื้นที่อะไรก็ตามผิดหมดนะฮะไม่ได้สิพรกฉุกเฉินในประเทศนี้พรบควบคุมโรคเนี่ยเขาครอบคลุมคนทุกชาติในพื้นที่และคลิปนี้ก็ดังมาจาก TikTok ถ่ายเองถ่ายเองลงเองโดนดำเนินคดีเองค่ะซ่ามากก็ต้องโดนกันให้หนักทุกคนเนี่ยนะฮะ
ไม่กลัวไม่กลัวโควิดกันจริงๆเหรอทางถามจริงๆคนพวกนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ